นี่นางสาวประภาวรรณใจกล้าหรือน้องก้อยพร้อมพ่อแม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีแจ้งความจับหญิงไก่ในข้อหาแจ้งความเท็จรวมทั้งคดีอื่นที่แนวทางการสอบสวนพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งน้องก้อยกล่าวว่าขณะทำงานรับใช้ในบ้านหญิงไก่เคยเห็นหนังสือเดินทางกว่า20เล่มด้านนายกมลศักดิ์ศรีประเสริฐทนายความระบุคดีนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีก 6-7 คนหนึ่งในนี้ถูกพาไปทำงานที่ลาวนาน2ปีขณะมีอายุไม่ถึง18ปีและคนอื่นๆก็ถูกชักชวนไปทำงานที่ฮ่องกงเมียนมากัมพูชาในลักษณะปรนิบัติแขกระดับสูงที่บ่อนการพนันเชื่อว่าอาจมีบุคคลระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือหญิงไก่และในวันพรุ่งนี้จะพาผู้เสียหายจากจังหวัดพะเยาเข้าแจ้งความเพิ่มเติม